และความเคลื่อนไหวสำคัญในวันนี้นะครับเบลล่าราณีนักแสดงสาวชื่อดังได้เข้ามอบตัวเป็นการให้ข้อมูลครับนะในฐานะพยานกับตำรวจปคบ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อชี้แจงกรณีที่โฆษณาเกินจริงครับนางสาวราณีแคมเปญหรือว่าเบลล่าดาราสาวชื่อดังและนางสาววิรการเสนีตันติกุลหรือว่ามะปรางสองนักแสดงชื่อดังเจ้าของบริษัท99 New Plus 1 จำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม B-Curve พร้อมกับทนายความได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.เพื่อชี้แจงประเด็นการโฆษณาเกินจริงนะครับโดยมีพันตำรวจเอกชนันนัทสารถวันแพทย์ผู้กำกับการกองกำกับการ4ปคบ.สอบปากคำด้วยตัวเองซึ่งดาราสาวก็ขอให้ปากคำเบื้องต้นกับตำรวจก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเวลาเองก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทุกอย่างทำด้วยถูกต้องเจตนารมณ์ที่ดีนะฮะส่วนการโฆษณาเกินจริงต่างๆก็เป็นในส่วนของตัวแทนที่เอารูปภาพของเธอแล้วก็ไปใส่ข้อความโฆษณาที่เกินจริงเธอก็บอกว่าก็พยายามย้ำกับตัวแทนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการโฆษณานะคะ